วัสดีครับผมเอ้ครับเอ้แม่กองครับสวัสดีครับผมเอ้ปาทูครับจากอู่เอ้เรซิ่งกาลาดครับครับผมเบิร์ดเม่งโบสปีดครับตัวนะครับเป็นเจ้าของอู่ตัวสวนส้มนรงชัยนะครับผมช่างกิ้วหลัก5ครับณัฐพลวรรณโพคินครับผมความพร้อมของงาอีซูซูเลสสปิริตก็คือพร้อมครับตอนนี้ได้โมดิฟายก็มีแคมครับช่วงล่างแล้วก็ส่วนท้ายนิดหน่อยคันนี้ก็เพิ่งจะได้แชมป์งาน Isuzu Race Spirit ที่ผ่านมาเวลาคันนี้ดีสุดก็คือจะเป็นหัวเดียวครับวิ่งอยู่ 12.1 คันแคปวิ่งอยู่ 12.3 ครับแรงม้าทั้ง2คันนี้คาดว่าน่าจะประมาณ330น่าจะทำได้ความพร้อมในรุ่น 1.9 นะครับตอนนี้อัพสเต็ปเครื่องยนต์เพิ่มจากที่เคยวิ่งอยู่ที่เป็นเครื่องยนต์สแตนดาร์ดนะครับตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขไปหลายอย่างพอสมควรครับแก้ไขจุดด้อยของเครื่องยนต์นะครับเวลาที่ดีที่สุดคันนี้เคยวิ่งอยู่ 12.5 ครับแรงม้าสูงสุดที่เคยขึ้นไดโนวัตก็330ม้าที่ล้อก็หลังจากสนามไปแล้วผมก็ได้มาปรับแต่งเกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์กล่องก็เวลาน่าจะดีกว่าเดิมครับสนามที่แล้วผมก็วิ่งไว้ 12.3 ครับกับน้ำหนัก 1.5 แรงม้าเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกประมาณ20เดิมวิ่งอยู่317ม้าตอนนี้เป็น336 37ม้าแล้วค่อนข้างพร้อมครับแล้วก็ตอนนี้ประกอบเครื่องใหม่อยู่ขยายความจุครับเป็นเปลี่ยนลูกให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ก้านให้มีความแข็งแรงขึ้นครับเคยวิ่งได้12.0ดีสุดครับแรงม้าบนไดโน่392แรงม้าครับผมในความเห็นของผมครับ 1.9 เนี่ยเป็นเครื่องบล็อกเล็กขนาด 1,900 cc เป็นซึ่งเป็นเครื่อง cc ต่ำแต่สามารถสร้างแรงม้าได้อย่างที่ผมประสบด้วยตัวเองก็390กว่าแรงม้าก็สมราคาครับประหยัดและแรงครับสำหรับ Blue Power 1.9 ก็คือตอนนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ประหยัดแรงลูกเขาเล็กชักยาวก็ยังไม่มีค่ายไหนทำมามีอะไรให้น่าค้นหาเยอะครับความยากระหว่างเครื่อง 1.9 กับเครื่อง 2,500-3,000 ผมว่า 1.9 มันยากตรงที่ว่าทุกอย่างมันเป็นของใหม่ครับผมว่าในปีแรกทุกอู่ทุกค่ายคงอยู่ในช่วงการหาคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์ให้เจอก่อนครับประหยัดแรง 1.9 มีครบเลยเครื่องยนต์ CC น้อยประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนำมาโมดิฟายแล้วความแรงเท่ากับ 2,500 ใช้งานได้ปกติแก้ข้อเสียจากเครื่องยนต์รุ่นเก่าๆมาเครื่องเดิมๆมันก็แรงอยู่แล้วเราใส่อุปกรณ์เพิ่มเข้าไปนะครับมันทำให้แรงยิ่งขึ้นแล้วก็ขับสนุกประหยัดขึ้นด้วยครับเป้าหมายหวังว่าจะเร็วกว่าที่เคยวิ่งไว้ส่วนเรื่องผลการแข่งขันเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากชนะแหละครับแต่ว่าใครพร้อมใครสมบูรณ์สุดก็น่าจะเป็นคนชนะครับงาน Isuzu Race Spirit นะครับเพื่อนๆเตรียมพร้อมกับผมเอปาทูนะครับจากอู่เอ้เรซิ่งกาลาดในรุ่น 1.9 ผมมีทีเด็ดให้เพื่อนๆรอชมแน่นอนครับความคาดหวังของผมก็คือทำให้ดีที่สุดนะครับขอให้เข้ารอบก็พอแล้วไปเจอกันหน้าเส้นครับแฟนคลับต่างๆอย่าลืมนะครับงาน Isuzu Race Spirit ก็ไปดูผมได้ไปเชียร์ได้ครับสำหรับ 1.9 ผมก็ไม่ไปลองใครครับสนามสุดท้ายอยากให้ไปดูครับเพราะว่ารุ่น 1.9 เนี่ยคือเวลาเนี่ยรถจะใกล้ๆเคียงกันแล้วก็สนุกก็ฝากไปเชียร์ด้วยแล้วกันนะครับงาน Isuzu Race Spirit ผมตัวส่วนส้มณรงค์ชัยครับผมก็ทำเต็มที่ที่สุดคาดว่าเครื่องยนต์ 1.9 ถ้าไม่ฟิกน้ำหนัก11เห็นแน่นอนครับใครอยากเห็นเวลาดีในรุ่น 1.9 พบกับผมได้ Birdman World Speed ในงาน Isuzu Race Spirit สนามสุดท้ายความคาดหวังกับเงินแสนสนามสุดท้ายผมมั่นใจว่าผมต้องคว้าเงินแสนมาให้ได้ครับผมสำหรับ FC นะครับแล้วก็ผู้ชมที่ติดตามเกี่ยวกับรถ Isuzu 1.9 นะครับถ้าต้องการเห็นเลขสวยๆเห็นเลข11นะครับเจอกับผมได้อู่ช่างจิวนะครับที่งาน Isuzu Race Spirit แล้วเจอกันครับผม